สวัสดีครับถึงช่วงเวลาของการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกับครูเด็ดแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมว่าภาษาฝรั่งเศสนั้นการพูดแบบเป็นทางการสุภาพทั่วไปจะใช้ Vous ส่วนแบบไม่เป็นทางการจะใช้ Tu นะครับสำหรับการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้ครูเด่นขอนำเสนอ Communicant การถามตอบเกี่ยวกับเวลาการบอกจำนวนชั่วโมงการบอกจำนวนนาทีและการบอกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันนะครับรูปประโยคแรกที่จะฝึกพูดในวันนี้ก็คือการถามตอบเกี่ยวกับเวลาซึ่งก็จะต้องมีตัวเลข1ถึง24เข้ามาเกี่ยวข้องงั้นเรามารู้จักตัวเลขตั้งแต่1ถึง24กันก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24ในการถามเวลานั้นส่วนใหญ่เรามักจะถามคนที่เราไม่รู้จักคุ้นเคยดังนั้นการถามจึงต้องใช้วิธีการพูดแบบสุภาพเป็นทางการนะครับไปฟังเขาถามตอบกันครับ Excusez-moi, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 10h. Merci. ในการถามเวลาเราจะถามว่า Vous avez l'heure, s'il vous plaît? แต่ในการถามอะไรใครสักคนหนึ่งเราควรจะขึ้นต้นประโยคด้วย Excusez-moi. ขอโทษเป็นการแสดงความเกรงใจที่ต้องไปรบกวนเขานะครับ Excusez-moi, vous avez l'heure, s'il vous plaît? ขอโทษเวลากี่โมงในการตอบบอกเวลาจะใช้ Il est และตามด้วยจำนวนเวลาในภาษาฝรั่งเศสนั้นจำนวนเวลาถือเป็นคำศัพท์เพศชายจึงใช้คำว่า Il เป็นประธานของประโยคนะครับ Il est 7h เวลา7โมง Il est 10h เวลา10โมงในการบอกเวลานั้นอาจจะต้องบอกเวลาเป็นนาทีด้วยอย่างนั้นเรามารู้จักคำศัพท์ในการบอกจำนวนนาทีกันนะครับ5 10 15 1 quart 20 25 30 et demi 35 moins 25 40 moins 20 45 moins le quart 50 moins 10 55 moins 5การบอกเวลาจะบอกจำนวนชั่วโมงก่อนแล้วจึงตามด้วยจำนวนนาทีอย่างเช่น Il est 7h Il est midi 30 Il est 16h55 Il est 18h45 Il est 22h15 ต่อไปมารู้จักคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาในแต่ละวันกันนะครับ Le matin ช่วงเช้า Le midi เที่ยง L'après-midiช่วงบ่าย le soir ช่วงเย็น la nuit ช่วงกลางคืนเรารู้จักวิธีการบอกเวลากันแล้วต่อไปดูรูปประโยคในการบอกถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลากันนะครับเริ่มกันที่ช่วงเช้าตั้งแต่ตื่นนอนกันเลย Ah C'est le matin Bonjour Il est 6h30Je me lève. C'est le matin. เป็นเวลาช่วงเช้า Il est 6h30. เวลา 6:30 นาทีหรือ 6:30 Je me lève. ฉันตื่นนอนคำว่า me lève เป็นคำกริยานะครับแปลว่าตื่นนอนครับ Il est 6h45. Je me lave. Je me douche. Il est 6h45.เวลา 6:45 นาที Je me lave, je me douche แปลความหมายรวมๆว่าฉันอาบน้ำคำว่า me lave เป็นคำกริยาแปลว่าชำระล้างตัวเองส่วนคำว่า me douche หมายถึงฝักบัวอาบน้ำนะครับ Il est 7h15 Je mange Je prends mon petit déjeuner
Il est 7h15. เวลา 7:15 น. Je mange. ฉันรับประทานอาหาร Je prends mon petit déjeuner. ฉันรับประทานอาหารเช้าของฉันคำว่า mange เป็นคำกริยาแปลว่ารับประทานอาหาร prend เป็นคำกริยาที่แปลได้หลายความหมายนะครับในที่นี้หมายถึงรับประทานส่วน mon petit déjeuner หมายถึงอาหารเช้าของฉัน Il est 7h45 Je prends mon vélo Je vais au travail Il est 7h45 เวลา 7:45 นาที Je prends mon vélo ฉันขี่รถจักรยานของฉัน Je vais au travail ฉันไปทำงานคำกริยา prend ในประโยคนี้หมายถึงใช้ mon vélo รถจักรยานของฉัน Je prends mon vélo จึงหมายถึงฉันใช้รถจักรยานของฉันซึ่งก็หมายถึงฉันขี่รถจักรยานของฉันนั่นเองนะครับส่วน Je vais au travail หมายถึงฉันไปทำงานC'est le matin. Bonjour. Il est 6h30. Je me lève. Il est 6h45. Je me lave. Je me douche. Il est 7h15. Je mange. Je prends mon petit déjeuner. Il est 7h45. Je prends mon vélo. Je vais au travail. นั่นคือกิจกรรมที่ทำในช่วงเช้านะครับต่อไปมาดูกิจกรรมที่ทำในตอนเที่ยงและในช่วงบ่ายกันครับ Il est midi. Je mange. Je déjeune avec une amie. Il est midi. เวลาเที่ยงวัน Je mange. ฉันรับประทานอาหาร Je déjeuneฉันรับประทานอาหารกลางวันคำว่า déjeuner หมายถึงรับประทานอาหารกลางวันนะครับ Il est 14h C'est l'après-midi Je suis au travail Il est 14h.เวลา 14 นาฬิกาหรือว่าบ่าย 2 โมง C'est l'après-midi เป็นเวลาช่วงบ่าย Je suis au travail ฉันทำงาน Il est 17h30 Le travail c'est fini Je prends mon vélo Je vais à la maison Il est 17h30 เวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีหรือ 5 โมงครึ่ง Le travail c'est finiงานเสร็จแล้ว Le travail หมายถึงงานหรือผลงาน C'est fini หมายถึงเสร็จหรือสำเร็จ Le travail c'est fini จึงหมายถึงการทำงานเสร็จแล้ว Je prends mon vélo ฉันใช้หรือฉันขี่จักรยาน Je vais à la maison คำว่า à la maison หมายถึงบ้านหรือว่าที่พักในความหมายก็คือฉันขี่จักรยานเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับIl est midi, je mange. Je déjeune avec une amie. Il est 14h. C'est l'après-midi. Je suis au travail. Il est 17h30. Le travail, c'est fini. Je prends mon vélo.Je vais à la maison. ต่อไปเราไปดูกิจกรรมที่ทำในช่วงกลางคืนกันครับ Bonsoir. Il est 20h. Je suis à la maison. Je mange. Je dîne. Il est 20h. เวลา 20 นาฬิกาหรือ 2 ทุ่ม Je suis à la maison. ฉันอยู่ที่บ้าน Je mangeJe dîne. ฉันรับประทานอาหารเย็น À la maison. หมายถึงบ้านหรือว่าที่พัก Dîne. หมายถึงอาหารเย็นส่วนคำว่า Bonsoir. เป็นคำที่ใช้ทักทายหรือว่ากล่าวลาในตอนกลางคืนนะครับ
Il est 20h30, je me couche. Bonne nuit. Je dors. Il est 20h30. เวลาเที่ยงคืน30นาทีหรือเที่ยงคืนครึ่ง Je me couche แปลตรงตัวก็คือฉันจะไปที่เตียงนอนซึ่งก็หมายถึงฉันจะไปนอน Je dors ฉันจะนอนหลับคำว่า dors เป็นคำกริยานะครับแปลว่านอนหรือว่านอนหลับส่วนคำว่า Bonne nuit เป็นคำกล่าวลาในตอนกลางคืนคือราตรีสวัสดิ์นั่นเองครับBonsoir. Il est 20h. Je suis à la maison. Je mange. Je dîne. Il est 20h30. Je me couche. Bonne nuit. Je dors.ครูเด่นขอทวนคำที่ใช้สวัสดีและกล่าวลาในช่วงเวลาต่างๆให้นะครับ Bonjour สวัสดีใช้ได้ตลอดทั้งวันครับ Bonsoir ใช้กล่าวสวัสดีและกล่าวลาในตอนกลางคืน Bonne nuit ราตรีสวัสดิ์ใช้กล่าวลาไปนอนครับ Quiz เอาละครับเราได้ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกันไปแล้วเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับเริ่มที่คำถามแรกกันเลยมีคำบอกช่วงเวลาอยู่4คำคือ le matin le soir l'après-midi la nuit นำคำเหล่านี้เติมในช่องว่างให้ตรงกับช่วงเวลานะครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งฟังคำเฉลยครับ il est 8h c'est le matin il est 15h c'est l'après-midi il est 18h45 c'est le soir il est minuit c'est la nuit คำถามต่อไปคือถ้าจะถามว่ากี่โมงแล้วจะถามว่ายังไงครับ ฟังคำเฉลยครับ Vous avez l'heure s'il vous plaît Oui il est 10h มาถึงคำถามสุดท้ายครูเด่นมีรูปภาพอยู่4ภาพและประโยคอธิบายกิจกรรม4ประโยค Je dors Je me douche Je suis au travail Je prends mon petit déjeuner ให้เลือกประโยคอธิบายกิจกรรมให้ตรงกับภาพนะครับภาพที่1ครับ ฟังคำเฉลยกันครับ Je prends mon petit déjeuner ภาพที่2ครับฟังคำเฉลยกันครับ Je me douche ภาพที่3Je dors และภาพสุดท้ายครับฟังคำเฉลยกันครับ Je suis au travailโอ้โหเก่งมากครับฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกันแล้วครูเด่นก็อยากจะให้คุณผู้ชมไปชมเหตุการณ์ที่นัดดายืนรอรถไฟกันอีกครั้งนะครับคราวนี้ตั้งใจฟังสำเนียงภาษาฝรั่งเศสกันนะครับเพราะว่าจะไม่มีคำแปลภาษาไทยอีกแล้วส่วนครูเด่นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ Au revoir